เปิดบ้านเด่นดอกประดูวัย80หนีออกบ้านเดินถือถุงปุ๋ยหนีออกจากบ้านชีวิตพลิกเพราะข่าวเดียวเปิดบ้านเด่นดอกประดูอดีตตลกดังหลังใหญ่ไม่คิดอยู่วัย80ปีเดินเร่ร่อนหางานทําภาพจําที่คนไทยมีต่อเด่นดอกประดูหรือบันโพศวีรรัตนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคงเป็นภาพอดีตตลกชื่อดังเดินถือถุงปุ๋ยตุป,ปัตตุเป๋แบบไร้จุดหมายอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น พร้อมกับข่าวที่ว่าเด่นดอกระดูไม่รู้จะไปที่ไหนแต่เหตุผลที่ไปขอนแก่นเพราะต้องหางานทำนอกจากนี้หลายคนอาจมีภาพจำที่ว่าเด่นดอกระดูปรากฏตัวอยู่ในฟิตเนสเช้าที่กลายเป็นข่าวฮือฮาเมื่อหลายปีก่อนจนเจ้าต,ตัวต้องออกมายอมรับผ่านสื่อว่าคลิปดังกล่าวทำให้เขาไม่มีงานจ้างใดๆเลยและต้นปี2561ก็ดันมีคนไปเจอเด่นดอกระดูที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยา ซึ่งขณะนั้นเด่นดอกประดูกำลังกวาดลานวัดภายหลังจากที่เขาบวชเป็นพระมานาหลายสัปดาห์บวชได้หนึ่งเดือนก็ลาสิกขาด้วยเรื่องราวข่าวคราวในรอบหลายปีที่ผ่านมาทำให้หลายคนเข้าใจไปว่าอดีตตลกดังตกอับดับโชคแต่เมื่อทีมข่าวมีโอกาสได้พูดคุยกับภรรยาของเด่นดอกประดูต้องบอกเลยว่าภาพจำในหัวที่เคยมีได้ถูกลบล้างไปโดยหมดสิน้น นางสุวรรณอุบลชาติหรือเจตืออดีตนักแสดงสาวที่พบรักกันระหว่างร่วมง,งานแสดงภรรยาของเด่นดอกประดูเปิดใจกับทีมข่าวชีวิตปัจจุบันของสามีในวัย80ปีมีความสุขดีไม่ได้ลำบากขัดสนอะไรกินอิ่มนอนหลับแต่อาจมีปัญหาสุขภาพอยู่บ้างในเรื่องของความจำเพราะบางทีเขาก็จดจำได้ดีบางทีก็หลงลืมซึ่งแพทย์ได้บอกว่าเขามีความยึดติดกับอดีตเพราะเมื่อก่อนเขาเคยทำงานมีชื่อเสียงต้องไปทำงานทุกวัน แต่มาวันนี้ไม่ได้ทําอะไรก็จะเกิดความรู้สึกเครียดฟุ้งซ่านและไม่อยากอยู่เฉยๆเราบอกเขาอยู่เสมอว่าอายุป่านนี้แล้วไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปสนใจอะไรแล้วเพราะเราอยู่ได้อย่างสบายๆแล้วลูกเราก็ดีโสจบปริญญาโทจากสหรัฐอเมริกาดูแลเราสองคนเป็นอย่างดีมีเงินใช้ไม่เคยขาดมืออยากกินอะไรก็ได้กินเขาพร้อมพาเราสองคนพ่อแม่ไปได้ทุกที่ เจตือบอกเล่าถึงชีวิตปัจจุบันของสามีเมื่อถามว่าเงินที่อดีตตลกดังใช้ไม่ขาดมือนั้นอยู่ดีมีสุขทำไมต้องออกไปร่อนเร่เมื่อถามว่าเด่นดอกประดู่มีความสุขมีเงินใช้แต่ทำไมต้องออกจากบ้านเร่ร่อนถือถุงปุ๋ยขึ้นเหนือล่องใต้จนเป็นข่าวให้เห็นอยู่บ่อยครั้งเจตือให้คำตอบว่าเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกน้อยอกน้อยใจลูกเมียคิดมากนิดนิดหน่อยๆไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเขาก็จะออกจากบ้านไป บางทีก็ไปโผล่ภาคเหนือบางทีก็ไปโผล่อีสานตอนแรกๆเราก็ออกตามหาเพราะเป็นห่วงกังวลแต่พอบ่อยๆครั้งเข้าเราก็เลิกตามเพราะเขาไปได้ไม่นานประมาณ1-2วันก็จะกลับมารวมๆแล้วเขาออกไปนับร้อยครั้งเห็นจะได้แต่ไม่ว่าไปไกลแค่ไหนก็กลับมาได้เองทุกครั้งบางทีไปเชียงใหม่แต่ไปได้ไม่ถึงวันก็กลับบ้านแล้วคนที่ไปเจอแกก็เข้าใจผิดไปว่าแกออกไปตกระกั่วลำบากถือถุงปุ๋ยเดินไปไหนมาไหนแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลย แกมีเงินในกระเป๋าสตางค์เป็นหมื่นครั้งล่าสุดหายไปมีเงินติดตัวไปตั้งจุดๆขอสงวนจํานวนเงินแต่พอใครไปถามแกก็บอกว่าไม่มีเงินเพราะกลัวว่าจะได้รับอันตรายแต่พอนักข่าวไปถามหรือมีคนที่แกไว้เนื้อเชื่อใจไปพูดคุยแกก็จะบอกไปตามความเป็นจริงเวลาแกอยู่บ้านเรากับลูกจะเปิดดูกระเป๋าเงินแกตลอดว่ามีเงินอยู่เท่าไหร่หากไม่มีเงินหรือเงินใกล้หมดเราก็จะเติมเงินใส่กระเป๋าไว้ให้อย่างน้อยเขาก็จะมีเงินติดกระเป๋าอย่างน้อย4-5,000บาท แต่ข้อดีของแกคือเป็นคนไม่ฟุ่มเฟือยใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นเจตืรภรยากล่าวถึงชีวิตล่าสุดของอดีตตลกดังเมื่อครั้งยังดังพลุแตกย้อนกลับไปสมัยที่เด่นดอกประดู่ยังเป็นหนุ่มถือว่าเขาเป็นเด็กผู้ชายหน้าตาดีและในสมัยที่เคยเป็นนักเรียนโรงเรียนดุริยางกองทัพเรือเขาได้รับเลือกให้เป็นดรามเยอร์ไม้หนึ่งของวงดรุริยางทหารเรือ